แสดงรัตนสูตรต่อจากคาถาที่6ที่แสดงพระสังฆรัตนะบุรุษบุคคล8สี่คู่หรือว่า108ดังกล่าวจึงถึงคาถาที่7ว่าเยสุปยุตตามนัสสาดันเนนะเป็นต้นแปลความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่าใดในศาสนาพระโคดมเจ้าประกอบดีแล้วมีใจมั่นคงมีความใคร่ออกไปแล้วคือไม่มีความใคร่พระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นถึงพระอรหัตตผลที่ควรถึงยังเข้าสู่อมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตายคือพระนิพพานได้ความดับกิเลสโดยเปล่าๆอันหมายความว่าไม่ต้องซื้อหาแล้วสวยผลอยู่แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ในคาถานี้แสดงถึงพระอริยบุคคลขั้นบรรลุถึงอรหัตผลเป็นพระอรหันต์คาถาที่8วัจทินดคีโลปทุวิงสิโตสิยาเป็นต้นแปลความว่าเสาเขื่อนที่ลงดินแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุสี่ทิศฉันใดผู้ใดเล็งเห็นอริยสัจทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตว์บุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระทำอุปมาด้วยอินทขินคือเสาเขื่อนหินที่ปักลงแน่นสู่พื้นแผ่นดินไม่หวั่นไหวฉะนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีคาถานี้ท่านพระอาจารย์ผู้อธิบายแสดงว่าหมายถึงพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันแต่ในเนื้อความมิได้ระบุถึงว่าขั้นไหนและถ้าพิจารณาถึงข้อที่ว่าเห็นอริยสัจจนถึงไม่หวั่นไหวเหมือนอย่างเสาเขื่อนที่ลงดินแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุสี่ทิศที่จะไม่หวั่นไหวจริงๆนั่นก็จะต้องถึงขั้นเป็นพระอรหันต์
แต่ว่าขั้นพระโสดาบันนั้นก็ชื่อว่าเป็นขั้นที่ได้เริ่มเห็นอริยสัจทั้งสี่แล้วฉะนั้นความไม่หวั่นไหวก็ย่อมจะเริ่มมีคาถาที่กล่าวว่าเยอริยสัจจานิวิภาวยันติเป็นต้นแปลความว่าพระโสดาบันจำพวกใดกระทำให้แจ้งอยู่ซึ่งอริยสัจทั้งหลายอันพระศาสดาผู้มีปัญญาอันลึกซึ้งแสดงดีแล้วพระโสดาบันจำพวกนั้นยังเป็นผู้ประมาทก็ดีถึงกระนั้นท่านย่อมไม่ถือเอาภพที่8คือเกิดอีกอย่างมาก7ชาติแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีคาถานี้แสดงถึงพระโสดาบันซึ่งละสัญโยชน์ได้เด็ดขาด3ข้อใน10ข้อเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่บ้างยังละความประมาทไม่ได้หมดสิ้นเป็นพระอรหันต์เมื่อไรจึงจะละความประมาทได้หมดแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็จะมาเกิดอีกอย่างมากเพียง7ชาติไม่ถึงชาติที่8คาถาที่10ว่าสหวัสสะดัสสนสัมปดายะเป็นต้นแปลความว่าสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือกายของตนวิจิกิจฉาความลังเลเคลือบแคลงสงสัยศีลัพพตปรามาสความโลภคร่ำคือยึดถือศีลและวัดแม้อันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ธรรมเหล่านั้นอันพระโสดาบันละได้แล้วด้วยทัศนะสมบัติคือความถึงพร้อมด้วยความเห็นคือความรู้ที่เป็นเครื่องเห็นจริงหมายถึงโสดาปัตติมรรคทีเดียวอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นภูพลแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่อาจเพื่อจะกระทำอภิฐานทั้งหกคืออนันตริยกรรมห้าและการเข้ารีดถือลัทธิศาสนาอื่นแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีคาถานี้ก็แสดงถึงพระโสดาบันซึ่งละสัญโยชน์3ขั้นต้นได้ด้วยทัศนสมบัติคือเริ่มที่จะเห็นอริยสัจแล้วอันหมายถึงโสดาปัตติมรรคและแสดงว่าท่านเป็นผู้พ้นจากอบายทั้งสี่อบายทั้งสี่นั่นก็ได้แต่นรกกำเนิดเดรัจฉานปิติวิสัยคือกำเนิดเปรตและอสุรกายดังที่เรียกกันว่าผีจะไม่กระทำอนันตริยกรรมทั้งห้าและจะไม่มีการไปเข้ารีดถือศาสดาอื่น
คาถาที่11ว่ากินจาปิโซกัมมังกโรติปาปกังเป็นอาทิความว่าพระโสดาบันนั้นยังกระทำบาปกรรมด้วยกายหรือวาจาหรือใจได้บ้างเพราะความพลั้งพลาดถึงกระนั้นท่านไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปกรรมอันนั้นความเป็นภูมิทางพระนิพพานอันเห็นแล้วไม่ควรปกปิดบาปกรรมนั้นอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสแล้วแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีคาถานี้แสดงว่าพระโสดาบันเพราะเหตุที่ยังมีสัญโยชน์จะต้องละอีกถึง7ข้อเพราะว่าท่านละได้3ฉะนั้นจึงยังกระทำบาปกรรมด้วยกายหรือวาจาหรือใจได้บ้างเพราะความพรั่งพรากบาปกรรมที่โสดาบันบุคคลยังจะทำอยู่บ้างนั้นไม่ใช่หมายถึงบาปกรรมที่เป็นขั้นให้ไปอบายเพราะว่าท่านจะไม่ต้องไปอบายอีกต่อไปคือจะไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายคือผีอย่างที่ผีที่เที่ยวหลอกหลอนต่างๆซึ่งผู้ที่ทำบาปกรรมจะต้องไปเกิดในอบายเช่นนั้นก็ยังอยู่ในภูมิที่เป็นบุถุชนที่แปลว่าบุคคลที่มีกิเลสหนาแน่นอยู่และบาปกรรมที่จะให้อภัยอบายนั้นก็เช่นบาปกรรมที่เกิดจากการฆ่าเขาบ้างที่เรียกว่าปานาติบาตลักของเขาบ้างที่เรียกว่าอทินนาทานกามมิจฉาจารประพฤติผิดในกามบ้างพูดเท็จหลอกลวงที่ทำให้เขาเสียประโยชน์เสียหายมากบ้างและแม้ดื่มสุราเมรัยที่ทำให้เป็นผู้ประมาทอย่างหนักเป็นต้นคือผิดศีล5นี่แหละแต่ว่าพระโสดาบันนั้นท่านไม่มีผิดศีล5ศีล5ย่อมอยู่กับพระโสดาบันโดยอัตโนมัติแต่ว่าบาปกรรมที่ท่านยังจะต้องทำนั่นก็เช่นว่าความที่ยังมีใจโลภอยู่บ้างเช่นโลภยินดีอยู่ในรูปิยะเงินทองและยังขนขวายแสวงหาทรัพย์สินสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยู่ครองเรือนต้องประกอบอาชีพการงานก็จะต้องมีความตระหนี่เหนียวแน่นบ้างและอาจจะประมาทพลั้งเผลอเช่นเป็นภิกษุก็ไม่ได้พิจารณาปัจจัย4ในขณะรับในขณะที่บริโภคเป็นต้นก็เป็นบาปกรรมขั้นเบา
ม่ใช่ขั้นที่จะให้ไปอบายคาถาที่12วาวนัปปกุมเบยถาพุทธิตเกเป็นต้นความว่าพุ่มไม้ในป่ามียอดอันบานแล้วในเดือนต้นคิมหะแห่งคิมหะฤดูฉันใดพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายมีอุปมาฉันนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีคาถานี้กลับมาแสดงถึงพุทธรัตนะรัตนะคือพระพุทธเจ้าว่าได้ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายคาถาที่13ว่าวะโรวะรัญยูวะระโดวะราหโรเป็นอาทิแปลความว่าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐประทานธรรมอันประเสริฐนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ลบล้นได้ทรงแสดงแล้วซึ่งพระธรรมอันประเสริฐแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแม้คาถานี้ก็แสดงถึงพุทธรัตนะรัตนะคือพระพุทธเจ้าคาถาที่14ว่าขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังเป็นอาทิแปลความว่ากรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้วกรรมมาสมภพคือกรรมที่ให้เกิดใหม่ย่อมไม่มีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตอันนายแล้วในภพต่อไปพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นไปแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นภูมิปัญญาย่อมปรินิพพานเหมือนประทีปอันดับไปฉะนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีคาถานี้แสดงถึงสังฆรัตนะรัตนะคือพระสงฆ์ซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคลซึ่งเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ที่สิ้นกรรมทั้งเก่าและทั้งใหม่ไม่มีสมภพคือเกิดอีกจึงเปรียบเหมือนอย่างพืชที่สิ้นไปแล้วคือผลไม้ที่ไม่มีพืชเพราะให้งอกไม่ได้ย่อมปรินิพพานเหมือนประทีปอันดับไปตรงนี้แหละที่เมื่อเวลาที่พระสงฆ์สวดมนต์จะเห็นว่าได้มีการจุดเทียนน้ำมนต์เทียนน้ำมนต์นั้นเริ่มจุดตั้งแต่เริ่มสวดมงคลสูตรคืออาเซวนาจบาลานังก็เริ่มจุดมงคลสูตรก็เริ่มจุดเทียนโดยให้เจ้าภาพเป็นผู้ที่มาจุดแล้วก็ถวายประธานสงฆ์ผู้สวดมนต์ประธานสงฆ์ผู้สวดมนต์ก็มีการโยงสายสินจากพระประธานเข้าที่ครอบน้ำมนต์แล้วก็สวดมนต์กันต่อไปและเมื่อสวดมาจนถึง
คาถาที่14นี้หรือว่ามาถึงคาถาที่13ประธานสงฆ์ก็เริ่มนำเทียนที่ติดอยู่ที่ครอบน้ำมนต์มาเริ่มหยดเทียนลงไปในครอบน้ำมนต์พอพระสวดมนต์มาถึงนิบบันติธีรายะธาดัมปดีโปที่แปลความว่าผู้มีปัญญาย่อมปรินิพพานเหมือนประทีปอันดับไปก็จุ่มเทียนลงดับเทียนตอนนี้นิบันติธีรายะธายัมปดีโปเหมือนประทีปย่อมปรินิพพานเหมือนประทีปอันดับไปก็ดับเทียนตรงนี้คราวนี้มาถึงคาถาที่ส่งท้ายอีก3คาถาว่ายานีตภูตานิสมากตานิเป็นต้นที่แปลความว่าพูดเหล่าใดที่เป็นภูมิพูดคือที่อาศัยอยู่บนพื้นปฐพีเหล่าใดที่อาศัยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันในที่นี้เราทั้งหลายนมัสการพระพุทธเจ้าภูตถาคตคือภูมาแล้วอย่างนั้นภูอันเทพพดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีอีกสองคาถาความก็เหมือนกันต่างกันแต่ว่าแสดงถึงพระธรรมอันเป็นตถาคตคือมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยแสดงถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ภูตถาคตคือภูมาแล้วอย่างนั้นภูอันเทพและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีก็จบรัตนสูตรเพียงเท่านี้รัตนสูตรนี้พระอาจารย์ท่านหนึ่งผู้แต่งคัมภีร์อธิบายแต่ดั้งเดิมได้แสดงมติว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองเพียง5คาถาคือ2คาถาแรกที่แสดงถึงพูดทั้งหลายที่มาประชุมกันและคาถาที่3ที่แสดงถึงพุทธรัตนะคาถาที่4ที่แสดงถึงพระธรรมอันเป็นอสังคตธรรมและคาถาที่5ที่แสดงถึงพระธรรมอันเป็นสังคตธรรมคืออนันตริกะสมาธิส่วนตั้งแต่คาถาที่6ไปนั้นท่านพระอานนท์ได้เป็นผู้แสดงเองในขณะที่ได้เดินพรมน้ำและกล่าวรัตนสูตรนี้ไปด้วยเมื่อท่านแสดงเองตั้งแต่คาถาที่6เป็นต้นไปแต่ก็เป็นมติของพระอาจารย์ท่านหนึ่งก็จบรัตนสูตรเพียงเท่านี้